เอาละครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ The Move Comic ในเรื่องราวของ Wonder Woman New 52เอพิโซดที่8ครับเรื่องราวยังอยู่ที่ภูเขาไฟเอ็ดนานะครับโดยในวันต่อมาหลังจากที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วนะครับฮีฟิสทัสก็ทำตามที่สัญญาไว้ว่าเขานั้นจะช่วยเหลือไดอาน่าจัดหาอาวุธแล้วก็ชุดเกราะให้กับเธอแต่สิ่งที่เธอขอก็เป็นสไตล์ดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบโล่ซึ่งถ้าดูไปรอบๆห้องเก็บอาวุธของฮีฟิสทัสแล้วมันมีอะไรเจ๋งๆกว่านั้นอีกเยอะเลยครับเพราะไดอาน่าก็ยืนยันว่านี่คือแนวทางของอเมซอนดั้งเดิมและมันเป็นคาแรคเตอร์ของวันเดอร์วูแมนนั่นเองครับในฝั่งของเลนน็อกก็หยิบปืนกลหนังมาเตรียมพร้อมด้วยเช่นกันครับแต่ว่าไดอาน่านั้นบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเธอจะเดินทางไปตามลำพังซึ่งทั้งอีรอสแล้วก็ฮีฟิสทัสก็อยากเดินทางไปด้วยแต่ไดอาน่านั้นกลัวว่าถ้าเธอล้มเหลวก็จะส่งผลต่อเพื่อนๆของเธอได้ฉะนั้นข้อสรุปผู้ที่จะเดินทางไปในครั้งนี้ก็คือไดอาน่าและเฮอร์มิสโดยเขาจะทำหน้าที่วาร์ปพาเธอไปยังที่นั่นยังไงก็ตามครับแม้จะไม่ได้ไปด้วยฮีฟิสทัสก็เลยหยิบปืนของอีรอสให้ไดอาน่าพกติดตัวไปด้วยครับเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าก็ได้ซึ่งไดอาน่าก็ไม่ได้ปฏิเสธน้ำใจนี้จากนั้นคณะเดินทางทั้งสองจึงได้ทำการวาร์ปมายังอันเดอร์เวิลด์ในทันทีภาพที่เขาทั้งสองได้เห็นคือท้องฟ้าสีเลือดคละเคล้าด้วยความมืดซึ่งไม่ใช่ภาพที่ไดอาน่าคาดคิดเอาไว้มาก่อนครับว่ากันว่าเฮดิสนั้นเป็นผู้ปกครองที่นี่โดยมันเป็นเสมือนโลกแห่งความฝันและจินตนาการของราชาแห่งนรกดังนั้นถึงแม้ว่าเฮอร์มิสจะเคยเดินทางมายังที่นี่แต่คราวนี้มันกลับแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่านรกในตอนนี้คือภาพของกรุงลอนดอนที่ปกคลุมด้วยความมืดซึ่งนั่นก็แปลว่าเฮดิสได้เปลี่ยนแปลงอันเดอร์เวิลด์ทั้งหมดเพื่อรอการมาถึงของไดอาน่าถนนหนทางที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนหรือแม้แต่วิญญาณที่สิงสู่ในนรกแห่งนี้ก็ไร้วี่แววของพวกมันไดอาน่าแม้สงสัยก็ไม่อาจเข้าใจคำตอบครับกระทั่งเฮอร์มิสได้เฉลยให้เธอได้กระจ่างว่าดินแดนนรกภูมิที่ทั้งสองเหยียบย่ำอยู่นั้นถูกสร้างขึ้นจากดวงวิญญาณคนตายโดยทั้งสิ้นพร้อมกับชี้คาถาของตนลงบนพื้นเพื่อเผยความลับให้ไดอาน่าได้เข้าใจยังไงก็ตามในมุมหนึ่งของเมืองก็เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นปรากฏเป็นดวงตาอาฆาตที่ซ่อนอยู่ในรูปสลักหินในขณะที่เฮอร์มิสนั้นกำลังขยายความเรื่องชีวิตอมตะให้เธอฟังโดยเฉพาะการได้เป็นวิญญาณที่ติดอยู่ในอันเดอร์เวิลด์แห่งนี้ว่าการได้รับชีวิตอมตะนั้นเป็นทั้งพรและกับดักเพราะมันคือกับดักที่มนุษย์ธรรมดาไม่เข้าใจลองจินตนาการดูว่าการตายที่นำไปสู่ความสามารถในการที่จะเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่จะได้เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของเวลาเพื่อให้เวลาของเรานั้นสรรสร้างสิ่งต่างๆไปตลอดกาลและนั่นก็คือสิ่งที่ต้องแลกกับการมีชีวิตอมตะก็คือเราจะไม่ได้มีตัวตนบนโลกแต่เรานั่นแหละจะเป็นโลกใหม่นี้และนี่แหละก็คืออันเดอร์เวิลด์ครับเพราะว่าในระหว่างที่ชี้แจงให้ไดอาน่าฟังดวงตาที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ก็ขยับจนกลายเป็นรูปเป็นร่างถึงศัตรูตัวแรกที่จะเข้ามาขัดขวางพวกเขาร่างกายไร้ผิวหนังได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับการทำลายทฤษฎีที่เฮอร์มิสเพิ่งเล่าไปซะเนิ่นนานและดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยมนุษย์ร่างนี้ขี่ม้าถือดาบและมันไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในอาณาเขตของอันเดอร์เวิลด์มันจับดาบพุ่งตรงมายังทั้งคู่และทันใดนั้นเองมือล่องหนได้ปรากฏขึ้นมาบนพื้นเพื่อฉุดรั้งไดอาน่าเอาไว้ไดอาน่าใช้ดาบของเธอฟาดฟันแขนทั้ง4ขาดสะบั้นก่อนที่เฮอร์มิสจะพุ่งตัวเข้ามาปกป้องเธอเอาไว้และได้บอกไดอาน่าให้เข้าไปในป่าเพื่อเดินทางต่อโดยไม่จำเป็นต้องปกป้องเขาเพราะเป้าหมายในการมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาปกป้องกันและกันแต่ทั้งคู่นั้นมาเพื่อช่วยโซล่าไดอาน่าได้สติก็วิ่งกระโดดลังกาหน้าข้ามรั้วเข้ามาด้านในปล่อยให้เฮอร์มิสตัวกับมนุษย์ไร้หนังจากนั้นเธอได้วิ่งผ่านอนุสาวรีย์เล็กๆซึ่งเธอสังเกตเห็นจากหางตาว่ามันมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวและทันใดนั้นเองรูปปั้นเหล่านั้นก็ค่อยๆปรากฏโฉมตัวตนที่ซ่อนอยู่ด้านในพร้อมกับตะโกนบอกกับไดอาน่าว่าฉันรู้แล้วว่าเธอต้องมาประโยคแค่เพียงประโยคเดียวก็ทำให้ไดอาน่าตระหนักได้เลยว่าคนที่เธอกำลังสนทนาด้วยก็คือเฮดิสนั่นเองเธอบอกกับเขาว่าเขาแย่งชิงคนที่เธอรักไปทว่าในมุมของเฮดิสนั้นเขาบอกกับเธอว่าเธอทำให้เขาไม่มีทางเลือกฉะนั้นเธอจึงต้องมาที่นี่เพื่อต่อรองแลกกับเด็กสาวที่ชื่อโซล่าและลูกที่อยู่ในครรภ์ทว่าในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นแผนการบางอย่างของเฮดิสอยู่แล้วเพราะว่าแม้จะดูเหมือนไดอาน่าจะหลอกใช้เฮดิสแต่ยังไม่ทันได้เจรจาใดๆเขาก็จับตัวโซล่าในจังหวะที่ไดอาน่านั้นยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำไดอาน่ามาที่นี่เพราะเธอศรัทธาในชีวิตเพราะชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญทว่าในมุมของเทพเจ้าแห่งนรกแล้วเขาเห็นว่าชีวิตนั้นสั้นนักและนั่นแหละคือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยเมื่อสิ้นคำของเฮดิสไดอาน่าก็ใช้วิชาตัวเบาของเธอกระโดดขึ้นมาบนอากาศพร้อมกับลงดาบฟาดฟันศัตรูที่อยู่รอบตัวเธอจนขาดสะบั้นและลงสู่พื้นพร้อมกับประโยคเท่ๆที่ว่าการที่ชีวิตนั้นสั้นนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมชีวิตจึงสำคัญยังไงล่ะ
ขาว่ายังมีศัตรูอีกหนึ่งตัวโจมตีจากด้านหลังของเธอแต่ทันใดนั้นเองเท้าที่มองไม่เห็นได้ปรากฏขึ้นเพื่อปกป้องไดอาน่าเอาไว้ซึ่งเขาก็คือเฮอร์มิสนั่นเองครับและดูเหมือนว่าเฮอร์มิสก็กำลังเข้าฟอร์มแล้วก็สะใจกับการต่อสู้ในครั้งนี้เอาซะมากๆเลยครับจากนั้นทั้งคู่เห็นแสงสว่างที่พุ่งออกมาจากภายในป่าทึบและมันน่าจะเป็นที่หมายต่อไปของพวกเขาทั้งคู่นั้นไม่รอช้ารีบรุดหน้าเข้าไปภายในป่าแห่งนั้นทันทีป่าอันมืดมิดที่มีแสงสว่างจากคาถาของเฮอร์มิสช่วยนำทางแต่กระทั่งในความมืดไดอาน่าเองก็รู้สึกคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้เอาซะมากๆเหมือนกับว่าเธอเคยเดินทางมาที่นี่มาก่อนโดยตำนานเล่าว่าโลกใต้พิภพนั้นบางครั้งมักจะเป็นภาพสะท้อนของความจริงมากกว่าที่จะเป็นภาพในจินตนาการครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไดอาน่ารู้จักทว่าจากนั้นไม่นานภาพเฉลยก็ได้ปรากฏว่าแท้จริงแล้วที่นี่ก็คือบ้านของโซล่านั่นเองจากภายในบ้านปรากฏร่างเจ้าของบ้านที่ถือปืนลูกซองออกมาขับไล่ผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาภายในอาณาเขตพร้อมกับเอ่ยปากข่มขู่พวกเขาแต่ว่าในมุมผู้บุกรุกพอเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มออกครับเพราะว่าเธอคนนี้ยังนิสัยไม่เปลี่ยนเลยซึ่งเธอก็คือโซล่านั่นเองโดยเธอนั้นยังจำเฮอร์มิสได้ไม่ลืมครับทว่าเจอกันคราวนี้ท้องของเธอดูจะโตขึ้นกว่าเก่าพอสมควรเลยครับคนต่อมาที่เธอเห็นพร้อมกับเอ่ยชื่อนั่นก็คือ Wonder Woman พร้อมกับพุ่งเข้ามาสวมกอดซึ่งเหมือนคนที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานจนไดอาน่าเอ่ยปากบอกว่าเรียกเธอเหมือนเดิมว่าไดอาน่าก็ได้โซล่าที่อารมณ์พรั่งพรูออกมาบอกกับไดอาน่าว่าเธอไม่เคยทิ้งความหวังเลยว่าวันนึงไดอาน่าจะมาช่วยเธอออกจากที่นี่คำถามก็คือโซล่านั้นสงสัยว่าทำไมไดอาน่าจึงใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงและมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไดอาน่าที่กำลังจะเอ่ยปากตอบว่าเธอก็พยายามเดินทางมาถึงที่นี่อย่างเร็วที่สุดแต่ยังไม่ทันได้บอกเวลาครับเฮอร์มิสก็เข้ามาขัดขวางคำพูดของเธอเอาไว้เหมือนกับว่าเขาจะรู้อะไรบางอย่างพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องชวนคุยให้ทั้งคู่ตระหนักว่าเราควรจะรีบเดินทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าพอสิ้นคำพูดกองไฟที่อยู่ภายในบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นคนที่คุณผู้ชมก็รู้ว่าใครครับในที่สุดเฮดิสก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตั้งคำถามกับเฮอร์มิสว่าคำว่าเราที่เขาพูดขึ้นมาตะกี้นั้นหมายถึงใครบ้างซึ่งมันก็เป็นการยั่วอารมณ์โดยเฮดิสครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขานั้นหมายถึงอะไรกันแน่เฮดิสนั้นอ้างถึงเหตุการณ์ที่ไดอาน่าหลอกใช้ให้เขาเป็นเครื่องมือจัดการกับเฮราและสัญญาว่าจะให้เฮรานั้นเป็นมเหสีของเขาซึ่งถ้าไดอาน่าทำไม่ได้ตามที่พูดก็จะต้องยอมให้โซล่านั้นอยู่ที่นี่และให้กำเนิดบุตรแห่งซุสภายใต้เงามืดของอันเดอร์เวิลด์สถานการณ์ค่อยๆแย่ลงเมื่อสมุนของเฮดิสมากมายมาล้อมไดอาน่าเอาไว้โดยเฮดิสเองก็ยังยกเรื่องราวข้อต่อรองมาพูดกับไดอาน่าว่าเธอจะตอบแทนเขายังไงดีแต่ทันใดนั้นเองเฮดิสก็สังเกตเห็นปืนที่ไดอาน่าพกมาด้วยและเขาจำมันได้ครับเขาจึงเอ่ยปากถามไปว่านี่คือปืนของอีรอสหรือเปล่าพอรู้ว่าใช่เขาจึงยื่นข้อเสนอมาว่าถ้ายอมให้ปืน2กระบอกนั้นกับเขาก็จะถือว่าหายกันทุกอย่างที่ติดค้างกันมาก็เป็นอันว่ายกเลิกไม่มีอะไรติดใจกันอีกต่อไปและเขาสัญญาว่าครั้งนี้จะไม่มีอะไรตุกติกอีกถ้าเธอยอมให้ปืนคู่นั้นกับเขาไดอาน่าที่ไม่มีอะไรจะเสียจึงตัดสินใจยอมให้ปืนแก่เฮดิสและราชาแห่งนรกก็ไม่ผิดคำสัญญาครับเขาปล่อยทั้ง3คนไปจากที่นี่ทว่าก่อนจะจากไปเฮดิสได้เอ่ยปากเรียก Wonder Woman เพื่อให้เธอหันหลังกลับมาหาเขาอีกครั้งนึงก่อนที่จะยกปืนแห่งความรักของอีรอสขึ้นมาเล็งไปยังไดอาน่าแล้วลั่นไกในทันทีซึ่งถึงแม้ไดอาน่าจะพร้อมป้องกันแต่กระสุนนัดนั้นสามารถทะลุการป้องกันของเธอเข้าไปจนได้ไดอาน่าที่ล้มลงทันทีหลังจากกระสุนทะลุร่างกายของเธอโดยในฝั่งเฮดิสก็แจ้งกับเฮอร์มิสทันทีว่าให้กระจายข่าวงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โซล่าที่รับไม่ได้และเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับไดอาน่าและมันได้เฉลยแล้วว่าสิ่งที่ต้องแลกหาใช่ปืนแต่ว่าเป็นไดอาน่าต่างหากวันเดอร์วูแมนสั่งเสียให้ทั้งคู่หนีไปพร้อมๆกับให้เฮอร์มิสดึงตัวโซล่าและวาร์ปกลับออกมาในที่สุดทิ้งไดอาน่าที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นรอวันเป็นเจ้าสาวของเฮดิสต่อไปครับเอาละครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนแรกก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็ยังมีเนื้อเรื่องต่อไปอีกเรื่อยๆเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ